กระสอบใหญ่หากในอนาคตรัฐบาลไทยขึ้นภาษีในอนาคตรัฐบาลไทยขึ้นภาษีนำรายได้จากภาษีไปชำระหนี้ที่กู้ยืมต่างประเทศรูปการดังกล่าวจะส่งผลต่อรายได้ประชาชาติดุลยภาพในอนาคตอย่างไรให้วาดภาพประกอบอันนี้ก็คือประเทศไทยอาจจะไปกู้ยืมเงินต่างชาติมาเยอะเส้นในปัจจุบันนี้กู้ต่างชาติกู้คนในประเทศไทยด้วยกันเองเยอะภาระของรัฐบาลก็คือใครมาเป็นรัฐบาลในยุคใหม่ก็จะต้องหาเงินเข้ามาและก็จ่ายชำระหนี้ให้กับต่างชาติและคนไทยในประเทศและเงินที่เขาเอามาจ่ายชำระหนี้ให้กับคนเจ้าหนี้ของประเทศก็คือเงินภาษีที่จะเก็บจากเรามากขึ้นด้วยนะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศไทยสร้างหนี้ให้รู้ไว้เลยว่าภาระก็ตกกับประชาชนคนไทยทั้งหมดเวลาเขาสร้างหนี้เขาไม่เอาบอกหรอกเขาก็จะบอกดุลบัญชีเดินพัดงบมาที่เขาวางเอาไว้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราอ่านไม่รู้เรื่องชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องนะแต่นั่นอ่ะกำลังจะสร้างภาระให้เราจะต้องเอาเงินส่วนตัวเช่นเคยมีรายได้เดือนละ10,000เคยถูกเสียภาษีแค่1,000อาจจะต้องเสียภาษี5,000แล้วก็อ้างว่าตอนนี้ประเทศไทยไม่มีเงินจ่ายชำระหนี้ให้กับต่างชาติแล้วมันเป็นเพราะใครอ่ะก็เป็นเพราะไอ้พวกรัฐบาลต่างๆที่มันไปกู้มาแล้วทำไมไปกู้มาก็การดำเนินงานของไทยขายสินค้าออกได้น้อยแต่ว่าซื้อสินค้าเข้าประเทศมากเงินไม่พอหรือบางทีรัฐบาลก็ไปสร้างสินทรัพย์ต่างๆเยอะแยะมากมายหรือเนี่ยอะไรนะของประมาณกลาโหมมหาไทยซื้ออาวุธที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้เยอะเลยบางทีซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้งานอยากจะกินข้าในหน้าก็ทำเรื่องขอซื้อสุดท้ายคนไทยก็จะต้องรับภาระกันทั้งประเทศคราวนี้หัวข้อนี้บอกว่าถ้าเกิดเขาเก็บภาษีมากขึ้นเนี่ยจะทำอย่างไรเก็บภาษีมากขึ้นจะมีผลต่อรายได้ประชาชาติดุลยภาพยังไงเก็บภาษีมากขึ้นอ่ะขั้นแรกเลยให้นึกถึงเอาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วกันแบบเบสิกหน่อยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคือมีรายได้ก็จะต้องเสียภาษีใช่ไหมตามที่ผมเคยพูดถึงอัตราก้าวหน้าไปก็คือใครมีรายได้ไม่ถึง150,000ก็ไม่ต้องเสียแต่ถ้าเกิดใครถึง150,000ก็ต้องเสียภาษีนะคราวนี้ถ้าเกิดรัฐบาลเก็บภาษีมากขึ้นก็แปลว่ารายได้พึงจ่ายของเราหรือ YD เนี่ยรายได้พึงจ่ายอ่ะเป็นยังไงรายได้พึงจ่ายของเราจะเป็นไงถ้ารัฐบาลเก็บภาษีมากขึ้นน้อยลงรายได้พึงจ่ายน้อยลงจากที่เคยมีรายได้10,000 บาทแล้วได้ใช้เต็มๆมาเก็บภาษีไป1,000ก็เหลือ9,000เมื่อเหลือ9,000ก็คือรายได้พึงจ่ายน้อยลงนั่นเองรายได้พึงจ่ายน้อยลงมีผลยังไงต่ออีกเธอก็จะใช้จ่ายน้อยลงเมื่อใช้จ่ายน้อยลงรายจ่ายมวลรวมก็จะน้อยลงก็คือคนใช้จ่ายน้อยเมื่อคนใช้จ่ายน้อยธุรกิจก็ขายของไม่ได้คนก็ไม่ถูกจ้างงานรายได้ไม่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อรายจ่ายมวลรวมน้อยลงรายได้ประชาชาติก็น้อยลงด้วยเก็บภาษีมากขึ้นเนี่ยทำให้ทุกอย่างน้อยลงก็ไม่ดีสรุปแล้วก็ถามว่ารายได้ประชาชาติจะเป็นยังไงก็ลดลงด้วยนี่คำตอบสำหรับข้อเขียนเขียนกราฟหน่อยเรียนเศรษฐศาสตร์นี่ต้องเขียนกราฟด้วยเขียนการ์ดแกนตั้งและแกนนอนแกนตั้งคือ DAE ก็คือรายจ่ายมวลรวมแกนนอนก็คือรายได้ประชาชาติเป็นแบบนี้ไหมแกนตั้งคือรายจ่ายมวลรวมเขียนภาษาไทยกำกับด้วยรายได้ประชาชาติแล้วมันจะมีเส้น45องศาวิ่งตรงจากมุมซ้ายล่างไปบนขวาเรียกว่าเส้น DAE เท่ากับรายได้ประชาชาติก็คือเส้นที่มันเท่ากันนั่นเอง45องศาข้อ
ขาบอกว่าเมื่อเก็บภาษีมากขึ้นเก็บภาษีมากขึ้นรายได้พึงจ่ายก็น้อยลงรายได้พึงจ่ายน้อยลงรายจ่ายก็น้อยลงรายจ่ายน้อยลงรายจ่ายมวลรวมก็น้อยลงดังนั้นรายจ่ายมวลรวมตัวแรกตัวนี้ DAE 1อันนี้คือของเดิมรายจ่ายมวลรวมเดิมเมื่อรายจ่ายมวลรวมลดลงไปยังไงถ้ารายจ่ายมวลรวมลดลงไปยังไงถ้ารายจ่ายมวลรวมลดลงไอ้ตัวนี้คือ0ใช่ไหมถ้าลดลงตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นะสมมติไอ้ตรงนี้มันอยู่ประมาณ20ถ้ามันลดลงก็อาจจะอยู่สัก18ก็ต้องอยู่ตรงนี้มันก็จะต้องปึ๊ดปัด DAE 2แล้วเขาถามว่าไงต่อรายได้ประชาชาติดุลยภาพจะเป็นไงเอาของเดิมก่อนของเดิม DAE เป็นแบบนี้นี่คือจุดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ E1ถ้าเป็น E2 เปลี่ยนแปลงไปตัวเปลี่ยนแปลงไปก็เป็น E2 E2 รายได้ประชาชาติดุลยภาพก็จะลดลง